ลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเวลาที่หัวใจของพวกเราจะมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งในช่วงรักจริงหรอเอมี่ขอบอกเลยนะว่าตอนนี้พี่พร้อมแบบพร้อมมากๆๆๆเลยนะพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆแล้วว่าถ้าทำของรักแทนใจให้กับคนพิเศษจะทำอะไรอุ๊ยพี่โม่ถ้าเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะถามเขาว่ากล้าทำหรือเปล่าใช่แล้วถ้ากล้าทำนะคะแล้วก็ให้ทำ DIY ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยใช่แล้วมิว่าเราเนี่ยอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเราเนี่ยไปลุยกันเลยได้เลยเย้ ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคือซอมโอค่ะซอมโอค่ะซอมโอค่ะถามว่าถ้าต้องทำของรักแทนใจให้กับคนพิเศษค่ะจะทำอะไรคะถ้าเป็นของDIY ใช่ประดิษฐ์ใช่ไหมก็อยากจะทำการ์ดไหมคะเป็นแบบว่าเหมือนในแผ่นกระดานใช่ป่ะเราก็แบบว่าเขียนที่ไม่ใส่กระดาษไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่กระดาษไม้แล้วก็เขียนความในใจลงไปใช่อาจจะเป็นรูปคู่กันอย่างเงี้ยที่เคยทำอะไรโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่เคยทำหมายถึงว่าที่ได้ทำกิจกรรมนี้ที่เคยอยู่หรือเปล่าแมนถ้าเราขอท้าสมโอเลยนะคะกล้าไหมคะที่จะทำที่แปะรูปติดกระดาษตอนนี้เลยเวลานี้เลยใช่ตอนนี้เวลานี้เลยกล้าไหมคะตอนนี้เหรอคะก็โอ๊ยเวลาก็น่าจะเย็นร้อนมีว่าเลยค่ะทำเป็นโฟโต้บุ๊กมั้งจะทำเป็นแก้วอะค่ะแล้วก็วาดรูปสองคนแล้วอาจจะเป็นแบบสัญลักษณ์งั้นขอท้าทั้งสองคนเลยนะคะถ้าให้เวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำโฟโต้บุ๊กค่ะพร้อมไหมคะกล้าทำไหมคะตอนนี้เลยไม่เป็นไรอะค่ะไม่น่าจะทำได้ต้องแบบว่าต้องแบบรูปที่บ้านโอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสนอวอคือเป็นยังไงคะเป็นแบบที่เป็นลูกๆกลมๆใช่ไหมใช่แบบในโหลขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นขอท้าเลยค่ะกล้าทำไหมคะตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะตอนนี้เลยได้ไหมคะก็ได้ได้ใช่ไหมคะยังพอมีเวลาว่างอยู่งั้นเรานี่ไปทำกันเลยดีกว่าลุยเลยไปเลยค่ะมาทำธีมเป็นทะเลใช่แล้วแล้วก็เลยมีเปลือกหอยด้วยขั้นตอนแรกค่ะเราต้องเตรียมขวดโหลค่ะขวดโหลที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปซื้อใหม่ก็ได้แล้วก็มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่แบบนี้เนาะขั้นตอนต่อมานะคือนี่ปูกาวใช่ไหมเอามาติดหอยค่ะติดเปลือกหอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโรยกากเพชรกันมาเลยเลยโรยเลยพอโรยกากเพชรเสร็จแล้วนะถ้าใครไม่อยากใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่น้ำก็ได้เอาไปวางบนโต๊ะไว้ทำกระดาษก็ได้สวยแล้วนี่ดูแล้วแบบวิ้งแบบว่าบับมากใช่แล้วปิดฝาค่ะแต่คือก่อนปิดฝาเนี่ยจริงๆคือเราอ่ะควรเอากาวเชื่อมไปตรงนี้ถูกไหมเพื่อให้มันแน่นขึ้น
กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Snowball to Love ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเนยมากๆเลยค่ะที่มาร่วมทำ DIY ของรักแทนใจกับเราในวันนี้ค่ะใช่แล้วแต่ว่าเรานะคะมีกิฟต์เซตกาโตะน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวมามอบให้เนยไปด้วยค่ะนี่เลยเย้